เบิ่งพี่น้องจ๋านี่เป็นมือที่มีแดดนะคะอันนี้เป็นทะเลสาบเล็กๆนะคะคนเต็มนะคะกะว่าจะมาย่างปลานะคะบ่เข้าเมืองบ่ไปช้อปปิ้งนะคะแต่ว่าคนก็เต็มคือเก่าค่ะพี่น้องมาเบิ่งนะคะมากโอ้โหสีกระเป๋าเข้ากับป่าเลยนะเนี่ยในวันที่มีแดดนะคะมาดูคนที่นี่เขาทำอะไรกันอันนี้เป็นทะเลสาบเล็กๆนะคะแต่ว่าคนเยอะมากบอกเลยนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะคะว่าเขาไม่เห็นยังกันนะคะกะว่าจะเข่าปลานะคะบ่เข่าเมืองไปช้อปปิ้งนะคะแต่ว่าคนก็หลายเกินคาดคือเก่านะคะไปเบิ่งกันค่ะในส่วนตรงนี้เวลาหน้าร้อนมาว่ายน้ำนอนอาบดงอาบแดดกันคนเยอะมากอุตส่าห์เมื่อวานเข้าเมืองอย่างดีก็จะไปทำวิดีโอสักหน่อยโอ้โหคนเยอะมากไปช้อปปิ้งในเมืองกันเมื่อวานคนเยอะมากบ่ได้เฮ็ดฮอดอันวิดีโอมาฝากพี่น้องนะคะเมื่อวานว่ากะว่าจะเฮ็ดวิดีโอเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นหนาวนะคะช่วงนี้มีหยังแน่นะคะเกี่ยวกับฮาโลวีนปีใหม่นู่นนี่นั่นแหละว่าจะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องก็เลยบ่ได้เก็บนะคะเพราะว่าคนหลายมากๆนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรเลียยุโรปนะคะวันนี้มันยังปลาออกกำลังกายทั้งแดดทั้งหนาวดูจัดเต็มเลยนะคะเต็มมากค่ะเพราะว่าที่นี่ถ้าหนาวแล้วถ้ามีลมมันจะหนาวมากเออฮะใช่ๆแต่ก็อุ่นๆแค่อยู่ในแดดเมื่อนี้มีอากาศได้มาเจอกันนะคะก็เลยชวนกันมาเล่นมาออกกำลังกายเด็กๆ เขาไปเล่นกันมาบรรยากาศดีมากๆนะคะพี่ยังจะบอกเลยบ้านเฮานะคะมือหนึ่งมีถึง3ฤดูนะคะเพราะงั้นนะคะเฮาต้องเตรียมเสื้อผ้าพร้อมนะคะมันต้องเอามาเผื่อแหละเพราะว่าถ้าหนาวมาวิ่งหายากไงเดี๋ยวว่าเลยในรถน่ะก็ตัวนั้นตัวนี้รองเท้าของคู่นั้นคู่นี้ มันไม่พอไงเตรียมพร้อมเออนี่แก่นะสวยจริงๆอันทาดาดูน้องด้วยนะลูกเอาลงเอาอยู่กับพ่อโอเคได้ขนมปังมาให้สวยมากเลยอือฮะเคยอันนี้อ่ะในเมนสวยสวยสวยจังเลยสวยนั่นตรงนี้สวยเธอทำคลิปสวยมากมากสวยทุกตรงนี้อ่ะสวยทุกฤดูเลยนะนี่พี่ชีมแดดมันส่องมาพอดีกำลังสวยถือว่ามื้อนี้เฮาโชคดีมากๆนะคะมาในมื้อที่มีแดดจัดพอดีเลยนะคะก็เลยได้ภาพที่สวยมาฝากพี่น้องเนาะเฮายางออมทะเลสาบนี่ใส่เวลาประมาณสักชั่วโมงนึงนะคะเด็กๆไปก่อนแล้วเอาขนมปังไปให้ปลาเสียดายจังพี่ก้อยนักถ่ายรูปมือโปรไม่มาคิดถึงพี่ก้อยเลยป่านี้กำลังสวยเลยอ่ะแดดกำลังได้ดูสภาพป่าสวยงามคิดว่ามื้อนี้นะคะอันนี้จะเป็นคลิปแรกแล้วก็คลิปสุดท้ายนะคะสำหรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะใบไม้คงจะร่วงหมดแล้วเนาะจะบ่มีสีเห็นแล้วนะคะสวยสวยสวยอลังการถ้ามีลมมาเนาะใบไม้จะร่วงลงมาอย่างเงี้ยจะสวยมากแต่เมืองพี่เมื่อวานอ่ะโอ้โหลมสุดยอดสวยเลยใบไม้อ่ะเสียดายถ้าไม่มีลมนะเนาะไปทำวิดีโอสักหน่อยเด็กๆครับอย่าบอกให้รู้ตัวนะเดี๋ยวมีท่อนฮัลโหลป้าป๋าหนุ่มๆไปก่อนแล้ววิ่งไม่รอเลยช่วงนี้แม่จ๋าก็จะลงคลิปห่างๆแน่เนาะจังไหนก็ขออภัย FC นะคะที่ว่าเฝ้ารอเฝ้าติดตามช่วงคลิปใหม่นะคะบางเทื่อแม่จ๋าก็คิดบ่ออกนะคะว่าจะเฮ็ดคอนเทนต์หยังดีนะคะเพราะว่าบางอย่างบางคลิปเนาะเฮาอยากเฮ็ดแต่ว่าเฮาบ่ฮู้ว่าคนเบิ่งอยากเบิ่งบ่นะคะก็เลยบ่แน่ใจว่าจะเฮ็ดคลิปแนวไหนดีนะคะบางเทื่อพาเบิ่งป่าเบิ่งเขาหลายก็ย่าน FC เบื่อเนาะโคตรหินใหญ่เลยค่ะระวังลื่นนะเดินเลยดีๆๆๆๆๆๆลงไปเลย
อเล็กครับลงมาระวังลื่นนะมาไม่จัดจับมือมาตรงนี้มาจับมือเร็วๆมามาจับมือเร็วๆไหนไม่เอาลูกไม่เอาเดี๋ยวโดนคนอื่นเร็วๆอะไม่ล่วงหรอกเดี๋ยวไม่จัดจับเอาเออมาวันนี้มาลุยเต็มที่แล้วเต็มหมดเลยจัดเต็มเลยเด็กๆก็สนุกสนานกันนะคะได้ย่างออกกำลังกายได้มาสูดอากาศไปสูดชิวๆในป่าเนาะฤดูหนาวปีนี้อะไรนะไม่ใช่น่าจะเป็นของฤดูใบไม้ร่วงนี่แหละเนาะเขาฮิตเสื้อแจ็คเก็ตที่เป็นตัวยาวๆยาวเลยหัวเข่าอีกแต่ขอฝากไว้นะคะเรื่องการเฮ็ดคลิปคอนเทนต์เนาะพี่น้องหรือ FC นะคะอยากเบิ่งคลิปแนวไหนคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถแนะนำเขามาได้นะคะจะได้เป็นแนวทางในการเฮ็ดนะคะคลิปต่อไปให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะไม่แปลกใจเลยว่าที่คนเยอะอ่ะตรงนี้เดินง่ายเดินสะดวกด้วยดูหลาอลังการแล้วก็แบบว่าไม่หนาวเท่าไหร่เนาะเพราะว่าไม่มีลมเหมือนเขาจะบังภูเขาอะไรอย่างเงี้ยน้ำใสค่ะบุ้งไงข้าเจ้านั่งเด่นอยู่ข้างล่างก็มีนะคะเพราะว่าด้านล่างก็จะมีท่างางดูนะคะนั่งแช่เท้าเย็นๆดูอ่ะเขามีที่โดดน้ำลงด้วยเห็นไหมนี่ที่เล่นน้ำโดดน้ำนี่เห็นไหมอย่าโดดนะไม่ไปรับนะหนาวขนาดนี้ไม่ไปนะไม่ตามไปนะสวย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 สะออนค่ะพี่น้องเห็นงามๆแบบนี้นะคะกับบอมแมนว่าปลาทุกปลาจะเป็นแบบนี้หรือว่าต้นไม้ทุกต้นจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะเขาจะมีต้นไม้บางต้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้นไม้บางต้นนะคะเขาจะบ่ได้มาเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะหลังจากมื้อนี้ไปฝนก็จะตกทุกมื้อนะคะถ้าเกิดว่ามื้อไหนมีแดดเฮากลับมาใหม่อีกใบไม้คงจะบ่มีสีเหลืองทองให้เห็นแล้วนะคะสวยอ่ะโอ้สวยจังเลยคนหรือวิววิวอ่ะดูอ่ะเบิ่งว่าพี่น้องจ๋าเบิ่งแสงแดดสาดส่องลงมานะคะสวยงามมากๆนะคะน่าปิกนิกอยู่นะเนาะไม่หนาวมากนั่งกินส้มตำเผ็ดๆกับข้าวเหนียวสุดยอดอ่ะตำราว2นะคะปูปลาอีก1เผ็ดเปรี้ยวไม่หวานนำหน่อยนะคะจัดไปค่ะจัดไปเรากลับไปห่อเอาอะไรมาตำส้มตำทันไหมนี่นั่นน่ะเขานอนอาบแดดกันอยู่ข้างล่างรับแสงแดดอุ่นๆสุดยอดอลังการงานสร้างนึกว่าจะไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับใบไม้ร่วงนะปีนี้วันนี้โอกาสดีแดดดีอากาศดีแล้วก็ใบไม้กำลังพอดีเลยก็เลยได้คลิปสวยๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะถ้ากินของอร่อยจะเป็นเลยใช่ไหมก็บ่ฮู้นะคะว่าคนเบิ่งจะสวยงามตามบ่นะคะแต่ว่าสำหรับคนถ่ายคลิปคนเฮ็ดคลิปนี่คือแบบว่าสวยงามสุดยอดมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแม่จ๋าถึงบอกว่าคิดคอนเทนต์บ่ออกนะคะว่าจะเฮ็ดคลิปแนวไหนดีนะคะที่ FC อยากเบิ่งเนาะเพราะฉะนั้นนะคะใครมีไอเดียอย่างแนะนำนะคะก็สามารถแนะนำเบิ่งปันเขามาได้นะคะแนะนำเขามาได้ว่าอยากเบิ่งคลิปแนวไหนเนาะแม่จ๋าจะได้เฮ็ดให้เบิ่งนะคะถ้าสามารถเฮ็ดได้ก็จะเฮ็ดให้เบิ่งเนาะประมาณนั้นค่ะก็เดี๋ยวออกจากป่านี่แล้วเนาะหลังจากเดินออกกำลังกายกันแล้วเดี๋ยวเขาจะไปรอฟังเยอรมนีกันนะคะเยอรมนีก็อยู่บ่ไกลนะคะเพราะว่าออกจากป่านี่ทะเลสาบนี่ไปนะคะก็จะเป็นเขตแดนของเยอรมนีนะคะก็ประมาณสัก2กิโลนะคะก็จะไปถึงเขตแดนเยอรมนีนะคะซึ่งก็บ่ไกลกันเนาะเป็นเอียงที่สะดวกสบายมากๆนะคะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปรอเบิ่งฟังเยอรมนีนะคะในมื้อนี้เนาะอากาศดีเนาะแต่ว่ามื้อนี้เป็นวันหยุดนะคะร้านค้าร้านช้อปปิ้งต่างๆคงจะบ่เปิดนะคะตรงที่เป็นสะพานตรงนั้นแหละเขาจะมีปลาด้วยไงอเล็กอเล็กปลากะลูดี้ได้ขนมปังมาวิ่งไม่รอเลยจะเอาไปให้ปลา
สำหรับวันหยุดนะคะก็น่าจะมีแต่เป็นร้านอาหารนะคะที่เขายังเปิดอยู่เนาะบอกว่าจะเป็นฝั่งเยอรมนีหรือว่าออสเตรียนะคะจะเป็นในส่วนของร้านอาหารที่จะเปิดนะคะร้านอาหารร้านกาแฟนั่งดื่มอย่างประมาณนี้นะคะแต่ว่าร้านช้อปปิ้งต่างๆจะบ่เปิดนะคะในวันหยุดเนาะเดี๋ยวบางเธอจะไปรอหาร้านอาหารนะคะไปหากินขาหมูเยอรมันกันค่ะไปเยอรมันไปกินขาหมูเยอรมันมีใครห่วงเมียเลยนะเดินชิวๆๆๆไปรถดีแล้วแต่ว่าช่วงนี้นะคะสำหรับขาหมูเยอรมันนะคะเขาก็จะบ่ได้มีขายทุกมื้อนะคะเพราะว่าเขาจะมีช่วงขายของเขานะคะเป็นเทศกาลของเขาประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวบ่งั้นเฮาก็จะลองเสียงไปเบิ่งนะคะเพื่อได้กินนะคะเอาใหม่นะ1 2 3โอเค1 2 3 2 3มาที่สวยๆมีเคยได้รูปกับเขาไปเดี๋ยวไปถ่ายที่ถ่ายให้ถ่ายแล้วเป็นวิดีโอไหนจับก็มันเป็นวิดีโอแล้วแต่ถ้าพี่จะอยากได้ตรงไหนพี่ก็แกะต้องกล้องเนี่ยมันจะเป็นรูปให้เราเองแต่เอาวิดีโอแล้วนั้นไปตัดอันนี้วิดีโอเล่นแล้วเนี่ยเล่นแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวตัดเอาแล้วก็ถ้าจะให้มันให้เข้าไปนั่นเอาวิดีโอเนาะแล้วนั้นก็ไปตัดเนาะตัดตรงกล้องนั่นไงแล้วมันก็จะเป็นโอเคควัดชวดมกเม็ด1 2 3ป่ะโอเคกะชื่อๆกันไปนะคะถ่ายรูปนะคะชมใหม่ชมนกไปแหละตามข้างทางนะคะบรรยากาศดีๆนะคะสุดอากาศบริสุทธิ์เนาะจากนี้ก็จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะก็บ่ฮู้ว่าจะได้มาเดินป่าได้แบบนี้บ่นะคะเมื่อไหนออกจากบ้านได้เขาป้าได้ก็ขอตักตวงนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์แสงแดดอุ่นๆให้เต็มที่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ